เราก็จะมีโอกาสที่จะมีภาวะที่เรียกว่าต่อมลูกหมากโตได้ซึ่งอาการจะมีตั้งแต่ปัสสาวะยากปัสสาวะลำบากปัสสาวะต้องเบ่งปัสสาวะแสบคันปัสสาวะบางทีมีเล็ดลาดบางครั้งต้องลุกตื่นขึ้นตอนกลางคืนแต่บางคนก็อาจจะข้องใจว่าต่อมลูกหมากโตจะมีผลทำให้เกิดมะเร็งในอนาคตหรือเปล่าสวัสดีครับผมหมอสุภวัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องต่อมลูกหมากกันนะครับซึ่งต่อมลูกหมากเนี้ยเป็นอวัยวะที่อยู่ขั้นกลางระหว่างท่อปัสสาวะส่วนต้นนะครับแล้วก็เป็นหูรูดควบคำหน้าที่ควบคุมการปัสสาวะนะครับซึ่งหลังจากที่เราอายุมากขึ้นอายุ50ปีเฉลี่ย50ปีขึ้นไปเราก็จะมีโอกาสที่จะมีภาวะที่เรียกว่าต่อมลูกหมากโตได้นะครับซึ่งต่อมลูกหมากโตนี้นะครับเราสามารถวินิจฉัยได้จากหลายวิธีนะครับซึ่งการวินิจฉัยง่ายๆก็คือดูที่1อาการนะครับซึ่งอาการจะมีตั้งแต่ปัสสาวะยากปัสสาวะลำบากปัสสาวะต้องเบ่งปัสสาวะแสบคันปัสสาวะบางทีมีเล็ดลาดบางครั้งต้องลุกตื่นขึ้นตอนกลางคืนนะครับซึ่งภาวะนี้นะครับก็จะรบกวนชีวิตประจำวันเราเป็นอย่างมากนะครับและอย่างที่สองที่เราสามารถวินิจฉัยจากการตรวจเพิ่มเติมนี่ก็คืออาจจะไปทำอัลตราซาวด์ของระบบทางเดินปัสสาวะดูนะครับอย่างที่สองเราอาจจะทำการตรวจต่อมทางทวารหนักนะครับด้วยการเช็คดูว่ามันโตมากขึ้นหรือยังนะครับซึ่งรวมๆเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเรามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมานะครับในผู้ชายที่อายุมากขึ้นนะครับเราก็ถ้ามีอาการเพียงเล็กน้อยนะครับเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการดูแลตัวเองเช่นอาจจะต้องเป็นจิบน้ำบ่อยๆแล้วก็งดทานแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นนะครับอย่างที่สองคือถ้าเราเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันเรามากนะครับเราก็จะต้องทำการ1รับประทานยานะครับซึ่งการรับประทานยานี้นะครับก็จะช่วยให้มีทั้งช่วยเปิดทางเดินปัสสาวะให้ควบคุมหูรูดได้ดีขึ้นอย่างที่สองก็คือทำการยาที่ช่วยลดขนาดต่อมลูกหมากนะครับซึ่งสุดท้ายนี้ถ้าการทานยาการเฝ้าดูอาการนั้นยังไม่ดีขึ้นอาจจะจบด้วยที่การทำการผ่าตัดต่อมลูกหมากนะครับแต่บางคนก็อาจจะข้องใจว่าต่อมลูกหมากโตจะมีผลทำให้เกิดมะเร็งในอนาคตหรือเปล่าซึ่งเหล่านี้มันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งการเกิดมะเร็งนะครับเราอาจจะต้องไปเช็คด้วยการตรวจสุขภาพผลเลือดดูค่า PSA ซึ่งเป็นค่าคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากอีกทีนึงซึ่งผมก็จะแนะนำในการตรวจในผู้ชายที่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าอายุเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งนะครับถามว่ามีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดต่อมลูกหมากโตไหมเราอาจจะไม่มีนะครับแต่อาจจะช่วยยืดระยะเวลาให้เราเป็นช้าลงครับด้วยการ1ดูแลสุขภาพทานสารอาหารที่มีสารไลโคปีนอยู่ซึ่งพบมากในมะเขือเทศนะครับซึ่งจะทำให้ลดการเกิดอาการของต่อมลูกหมากโตได้นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีอาการนะครับผมเลยแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นะครับมันอาจจะทำให้รักษาได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปเราควรตรวจต่อมเป็นประจำทุกปีนะครับสำหรับเรื่องการตรวจวินิจฉัยนะครับท่านที่มีอาการนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าการตรวจเหล่านี้นะครับจะเป็นการตรวจที่ไม่มีความเจ็บปวดนะครับแล้วก็ตรวจได้ง่ายๆนะครับเช่นการตรวจทางทวารหนักเราก็อาจจะใช้นิ้วเช็คขนาดต่อมเช็คความขรุขระของต่อมว่าเรียบดีไหมนะครับอย่างที่สองก็คือเป็นการตรวจทางอัลตราซาวด์นะครับเพื่อเป็นการตรวจรังสีขึ้นเสียงผ่านทางหน้าท้องนะครับเพื่อดูว่าขนาดเนี่ยใหญ่เกินปกติหรือยังนะครับก็ถ้าท่านใดมีอาการผิดปกติเหล่านี้ก็แนะนำมาตรวจกับศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะได้นะครับไม่ต้องอายไม่ต้องกังวลนะครับ